สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้นะวิชาแคลคูลัส1การหาลิมิตโดยใช้บทนิยามนะซีลิงฟังก์ชันนะก็คือฟังก์ชันหลังคานะจำนวนเต็มบวกค่าน้อยสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ X ลิมิต X เ,เข้าใกล้4ด้านลบนะซีลิงของ X มีค่าเป็น4เดี๋ยวเราจะพิสูจน์โดยใช้บทนิยามกัน ลิมิต x เข้าใกล้4ด้านบวกเนะี่ยซริงของ x จะมีค่าเป็น5นะ x เข้าใกลนะ้3.9999 9เนี่ยซอริ x จะมีค่าเป็น4แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะลิมิต x เข้าใกล้4.000001ซีริ x จะมีค่าเป็น5ฟังก์ชัน พื้นฟลอร์ฟังชันนะพิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะในคลิปนี้จะพิสูจน์เกี่ยวกับซิลลิงฟังชันฟังชันหลังคานะฟลอร์ฟังชันนะจำนวนเต็มบวกค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เนะี่ยฟลอร์สาเป็น3ามฟลอร์ของสี่จุดมีค่าเป็น4ี่ฟลอร์ของสามจุดกา็มีค่าเป็น3 จำนวนเต็มบวกค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3.5ก็3จำนวนเต็มบวกค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4หัวกว่านี่ก็4นะอันนี้ก็ฟลอร์ของตัวนี้ก็เหมือนกันส่วนฟังก์ชันหลังคาเซลลิงฟังก์ชันจำนวนเต็มบวกค่าน้อยสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับเน็หลังคาของ3.5ก็4นะหลังคาของ4 0 0 0 0 1ก็คือ5 หลังคาของ3.96ตัวนี้ก็เป็นเลขก4ปบทนิยามของลิมิตท,ทางซ้ายนะลิมิต x เข้าใกล้ a ด้านลบของ fx เท่ากับ L ก็ต่อเมื่อทุก epsilon มากกว่า0จะมีเดลต้มากกว่า0ที่ทำให้เอฟซลลบ l น้ยกว่าทุกค่า x ในโดเมนฟังก์ชันซึ่ง A ลบ x มากกว่า0ูน้อยกว่าเดต บทนิยามลิมิตทางซ้ายอ่ะเอามาจากหนังสือแขคลคลัสหนึ่งเล่มนี้นะเราจะพิสูจน์ว่านะลิมิต x เ,เข้าใกล้4ด้านลบซิลิง x มีค่าเป็น4ก็เริ่มต้นให้เอฟลอนมากกว่า0เลือกเดลต้าเป็น0.01 4-x ลบ x มากกว่า0ูน้อยกว่าเดลต้าแทนค่าเดตาลต้าละสลับที่กันนิดนึงนะเ,นเขียนเป็น x-4 ลบ4 อันนี้ก็ย้ายมาเป็นลบละ4บวกตลอด x น้อยกว่า4มากกว่า3.99หลังคาของ x ก็ต้องเป็นเลข4นะั้นซิลิง x ลบ4 a b s อ l u t e มีค่าเป็น0ก็พิสูจน์ได้ครบถ้วนแล้วทุก epsilon มากกว่า0มี delta มากกว่า0ที่ทำให้นะทุก x ในโดเมน f เนี่ย4ลบ x มากกว่า0น้อยกว่า delta แล้ว absolut e ceiling x ลบสมีค่าน้อยก p s i l ก็แปลว่าลิมิต x เข้าใกล้4ด้านลบของ ceiling x มีค่าเป็น4ลิมิตทั้งขวานะลิมิต x เข้าใกล้ a ด้านบวกของ f x ถ้ากับ l ก็ต่อเมื่อทุก e l o n มากกว่า0นยะ์จะมี delta มากกว่า0ที่ทำให้ absolut e f x ลบ l น้อยไป epsilon ทุกค่า x ในโดเมนนยะซึ่ง x ลบ a มากกว่า0น้อยกว่าเดลต้าอันนี้ก็เป็นบทนิยามลิมิตทางขวาเอามาจากหนังสือแข่งโครัตหนึ่งเล่มนี้เราจะพิสูจน์ว่านะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ด้านบวกซเืรีง x มีค่าเป็น5ก็เริ่มต้นให้เอฟซิลอนมากกว่า0เลือกเดลต้าเป็น0.01อันนี้มากกว่า0แล้วนะ x ลบ4มากกว่า0น้อยกว่าเดลต้าแทนค่าเดลต้าละ สบวกตลอด x อยู่ระหว่าง4กับ4.01แปลว่าหลังคาเข้ามาต้องไปเลข5ดังนั้น absolute c e i ซล n g x ลบ5มีค่าเป็น0น้อยไปเอ psilon แล้วก็พิสูจน์ได้ครบถ้วนละทุก epsilon มากกว่า0มีเมดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ทุก x ในโดเมน f เนี่ย x ลบ4มากกว่า0น้อยไปเดลต้าแล้ว absolute เนี่ยเซ i ิง x ลบ5น้อยไป epsilon สรุปแล้วนะลิมิต x เข้าใกล้4ด้านบวกซีเลงย x มีค่าเป็น5นะลิมิตธรรมดาบ้างนะเข้าเข้าใกล้ A เฉยๆลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ A มีค่าเป็น L ก็ต่อเมื่อทุก epsilon มากกว่า0จะมี delta ามากกว่า0ที่ทำให้แอบสุดเอฟเอลบแอลน้อยกว่าเอฟซีลอทุกค่า x ในโดเมนฟังก์ชันซึ่งแอบสุ u t e x เลบเมากกว่า0นน้อยกว่าเดลต้ ลิมิตธรรมดาแบบนี้ก็มีทั้งในหนังสือแข่งครัตหนึ่งนักเรียนม .6 ก็เรียนเหมือนกันนะบทนิยามเดียวกันแหละนะมาจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเราจะพิสูจน์ว่าลิมิตของะซรีงเอ็กเมื่อ x เข้าใกล้3.9999มีค่าเป็น4ก็เริ่มต้นให้เอ็กซ์ลอนมากกว่า0เลือกเดลต้าละ 0. 0001 000, 000, อันนี้ก็ถือว่ามากกว่า0แล้วนะ Absolute x บ3.9999มากกว่านะูนพราะด e ลต้แทนค่า Delta แล้วนะถอด absolute ไปแล้วก็ปแปลว่าตัวนี้อยู่ระหว่างลบกับเลขบวกอันนี้3.9999บวกทั้ง2ด้านบวกตลอดนแหละนะก็ได้ว่า x มีค่าระหว่าง3.9998กับ4 แปลว่าหลังคาของ x ต้องมีค่าเป็น4 absolute ceiling x ลบ4เป็น0น้อยไปเ epsilon อย่างนี้ก็ถือว่าพิสูจน์ได้ครบถ้วนละทุก epsilon มากกว่า0มีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ทุก x ในโดเมน f absolute x ลบ3.999 9มากกว่า0น้อยไปเดลต้าแล้ว absolute ของ ceiling x ลบ4น้อยไปเอ p ซ i ลอน เพราะฉะนั้น,นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3.9999ของเซรีง x มีค่าเป็น4ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4.05ตัวแล้วก็1เนี่ยนะเซรีง x มีค่าเป็น5ให้ epsilon มากกว่า0เลือก delta เป็นตัวนี้เลย0.05ตัวแล้วก็1 ให้ abslute x ลบ4.05ตัวแล้วก็1มากกว่า0แน้วเดลต้าแทนค่าเดลต้าแล้วถอด abslute ไปแล้วก็อยู่ระหว่างลบกับเลขบวกเอา4.05ตัวแล้วก็1บวกตลอดเพะฉัน x มากกว่า4น้อยกว่า4.05ตัวแล้วก็2เพราะฉะนั้นหลังคาของ x มีค่าเป็น5 absolut ceiling x ลบ5เลยมีค่าเป็น0น้อยกว่า epsilon แหละเพราะฉะนั้นทุกค่า epsilon มากกว่า0มี delta มากกว่า0ที่ทำให้ทุก x ที่อยู่ในโดเมนฟังก์ชันนะซึ่งถ้า absolut x ลบ4.05ตัวน้ก็1นะมากกว่า0น้อยกว่า delta แล้ว absolut ของ ceiling x ลบ5น้อยกว่า epsilon สรุปแล้วนะลิมิตไม่เข้าใกล้4.05ตัวแล้วกัน1อันเนี้ยนะของเซลิง x มีค่าเป็น5อันนี้คือการพิสูจน์หาค่าลิมิตโดยใช้บทนิยามนะสนใจสระนารู้นะระดับมอต้นมอปลายอุดมศึกษานะก็ติดตามในเพลย์ลิสต์ต่างๆได้นะแล้วก็ติดตามเนื้อหาได้ต่อไปนะสวัสดีครับ